หมออ้ำเคลื่อนไหวหลังหมอพรทิพย์ถูกไล่ตะเพิดออกจากร้านต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปที่มีชายรายหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์ปรากฏว่าในวิดีโอมีเสียงผู้ชายเดินไปไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนันท์สมาชิกวุฒิสภาขณะที่กำลังจะสั่งอาหารในร้านจนดันแฮชแท็กหมอพรทิพย์โดนไล่ขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ล่าสุดหมออ้ำอิรวัตรอารีกิจได้ออกมาเคลื่อนไหวกรณีหมอพรทิพย์ถูกไล่ออกจากร้านในต่างประเทศโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมไม่ได้ชื่นชอบคุณหมอพรทิพย์และเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ชอบเช่นกันแต่สิ่งที่ผมทำได้คือไม่สนับสนุนผลงานเขาไม่ติดตามและไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดและทำเพราะเสียความเชื่อมั่นไปตั้งแต่เรื่อง GT 200วันนี้ได้มาเห็นคลิปคนไล่หมอพรทิพย์คลิปที่ผมควรจะสะใจดีใจสาแก่ใจแต่บอกตรงๆว่าผมกลับรู้สึกอีกแบบกลับรู้สึกว่าวิธีที่ผู้ถ่ายคลิปกระทำต่ออีกคนมันไม่ใช่วิธีที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเรื่องเส้นบางๆระหว่างการแบนการละเมิดสิทธิ์รวมไปถึงบรรยากาศความบ้าคลั่งความเกลียดชังความแตกแยกของความเชื่อทางการเมืองส่งผลให้เกิดการแสดงออกแบบไร้อารยะเหมือนตื่นขึ้นมาในยุคตะโกนในโรงหนังยุคมือตกดังสนั่นยุคที่เสียงนกหวีดแผ่มายาอคติกึกก้องกังวานบนแผ่นดินไทยอีกครั้ง